สวัสดีครับนี่คือรายการคุยถึงจังกับผมเสือมากมายกลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้นำเสนอบทเพลง Leap and Learn หรือแปลภาษาไทยว่าอยู่ที่เรียนรู้เชิญรับชมรับฟังครับที่เรียนรู้หลายครั้งในชีวิตของเราก็มีบทเรียนมากมายให้เราได้เรียนรู้อาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะหลงทางบ้างอยู่ในความมืดมนหรืออยู่ในภาวะที่เรารู้สึกเสียใจโดดเดี่ยวแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนสำหรับเราแต่ละคนพระเป็นเจ้ามักจะให้บทเรียนที่สำคัญกับชีวิตของเราเมื่อเราพบเจอปัญหาขอให้เราอ้อนวอนถึงพระเป็นเจ้าให้เราที่จะเรียนรู้ในการร้องหาพระองค์ในยามที่เรารู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังให้บทเพลงนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ